ทีนี้สาเหตุหลักๆก่อนเวลาที่เราจะคุยกันในเรื่องของความชราหรือว่า aging process อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระสำหรับอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะปัจจัยภายในเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะกระบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับกับตัวอนุมูลอิสระถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นมันจะทำร้ายเซลล์เราทำให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมแล้วก็เซลล์ตายแต่ถ้าเราไปจับกับตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อันเนี้ยไม่ไปทำร้ายร่างกายดังนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอหรือเราจะต้องทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระให้น้อยที่สุดนะคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรากินพวกไขมันบางอย่างมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็จะมีการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะคะอันที่2ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้ลดลงหรือไม่ทานเลยวิตามินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็จะลดลงอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นไม่มีตัวจับแล้วมาทำร้ายร่างกายเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสารเคมีแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ความเสื่อมในร่างกายหรือว่าการบาดเจ็บของเซลล์ความแก่ของเซลล์มันมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบาลานซ์ระหว่างส่วนที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอันที่2นะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็จะมีการสร้างในตั้งแต่เด็กขึ้นมาเพื่อจะเจริญเติบโตเพื่อการทำงานนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนบางอย่างจะลดลงเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสืบพันธุ์ใช่ไหมคะจะมีการตั้งครรภ์ได้ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะลดลงเมื่อระดับฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนก็ตามเทสโทสเตอโรนก็ตามที่ลดลงอันเนี้ยมันก็จะทำให้ฟังก์ชันอื่นๆของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยลดลงถดถอยลงจะทำให้เกิดภาวะแก่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าในสภาวะบางอย่างที่มีฮอร์โมนพวกนี้ลดลงหรือว่าพร่องฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแก่เร็วขึ้นนะคะอันที่3ค่ะก็คือกระบวนการอักเสบในร่างกายนะคะเวลาที่มันมีการอักเสบลองนึกถึงเวลาที่เรามีข้ออักเสบสิคะเรามีการบาดเจ็บมีข้ออักเสบใช่ไหมกระดูกหรือข้ออันนั้นเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้รูมาตอยด์นะคะเวลาที่มันมีการอักเสบเรื้อรังที่ข้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อผิดรูปได้เช่นกันค่ะกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมแล้วก็มีการบาดเจ็บหรือว่ามีเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าชราหรือว่า aging process ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าที่ไม่จำเป็นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยคือไม่จำเป็นอาหารบางอย่างยกตัวอย่างเช่นไขมันนะคะโดยเฉพาะพวกที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวบางชนิดเวลาที่เรากินมากขึ้นหรือกินมากเกินไปมันจะทำให้มีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกระบวนการอักเสบที่ไม่จำเป็นเยอะขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าชราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะความอ้วนค่ะเป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังปริมาณน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดน้ำหนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็น aging process ได้เยอะขึ้นค่ะเราก็เคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะๆแล้วจะทำให้เราแก่เร็วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำตาลในเลือดมันสูงเนี่ยมันจะทำให้มีกระบวนการเกิดขึ้นในร่างกายแล้วทำให้มีสารตัวหนึ่งเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็น advanced glycation end product นะคะหรือบางคนจะเห็นในภาษาอังกฤษเขียนว่า AGE นะคะเหมือน age ที่บอกว่าแก่นะคะตัวนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าน้ำตาลอยู่ในเลือดนานๆใช่ไหมคะเส้นเลือดก็จะแข็งก็จะเปราะก็จะพังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยพยายามควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยคงที่หรือว่าไม่สูงนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ภาวะที่เป็นความแก่หรือว่า aging process พวกนี้ลดลงนะคะ อันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสารพิษจากภายนอกที่เราได้รับเข้ามามีทั้งจากอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันในอากาศ PM 2.5 นะคะแสงแดดเวลาที่เราได้รับแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันจะได้ทั้ง UVA UVB ใช่ไหมคะ UVB ทำให้ผิวเราคล้ำUVB เอาง่ายๆเนาะ B ก็คือเบิร์นตัว A ก็จะลงไปลึกกว่า UVB นิดนึงก็จะทำให้มีริ้วรอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษหรือว่าโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนที่มีอยู่ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้ำในสิ่งแวดล้อมรอบๆเรานอกจากนี้ก็จะเป็นพวกของควันบุหรี่นะคะผู้หญิงสูบบุหรี่ก็จะดูแล้วสูงอายุสูงวัยหรือว่าแก่เร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะก็จะมีการเติมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปเพื่อจะยืดอายุของอาหารนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้รับสารพวกนั้นเนี่ยในปริมาณมากขึ้นถ้าเราได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายไม่เติมได้ไหมถ้าเรากินไม่บ่อยหรือว่าไม่ค่อยได้กินโอกาสที่เราจะได้รับสารพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรากินบ่อยๆกินเป็นประจำเราก็จะได้รับสารพวกนี้เพิ่มขึ้น